สวัสดีครับคลิปแรกนะครับของวันที่10สิงหาคมนะฮะชิ้นนี้ราคาดีมากนะครับเป็นการขายแบบออฟเฟอร์ออฟเฟอร์คืออะไรออฟเฟอร์ก็คือจบแบบเขียวเขียวนี่คือขายได้แต่เขียวมีเส้นนี่คือลูกค้าซื้อแบบออฟเฟอร์ลูกค้าจะเข้ามาต่อผู้ขายตั้งไว้30นะครับแล้วก็นี่คือประวัติการต่อนะครับนี่ประวัติการต่อก็มีคนมาต่อว่าเธอ25ได้ไหมผู้ขายบอก accept แปลว่าสินค้าชิ้นนี้จริงๆไม่ได้ขายที่30นะครับหลายๆคนอาจจะเคยใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปใน eBay เอ้ยกดเขียวเจอเขียวมีเส้นคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าเขียวมีเส้นนะครับการขายแบบออฟเฟอร์นะครับแล้วก็ค่าส่งอีก10แปลว่าคนนี้ขายได้ถึง35ก็ยังโอเคนะอ่ะผมใบ้ให้ว่ามันคือสินค้าของเหนือสินค้าชิ้นนี้ผมเคยเจอมา6-7ปีแล้วครับแต่ก็ยังขายได้ตามถนนคนเดินนะครับก็ราคาก็แพงแบบพื้นบ้านนิดหน่อยเพราะเป็นงานที่อะแดปขึ้นมาเป็นแฮนด์เมดขึ้นมานะครับแต่ถามว่าขายได้ฝรั่ง1,000ก็คุ้มฮะถือว่าราคาดีนะครับราคาดีน่าสนใจนะฮะอ่ะสำหรับสมาชิกโอ๊ตออนไลน์นะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดมาว่าของเหนือนะครับของเหนือถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะของเหนือสิงหานะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้นะครับอ่ะคลิปนี้คนนอกอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับ YouTube นะครับโอ๊ตออนไลน์อย่าลืม Subscribe นะครับโอ้เดี๋ยวรับสายแป๊บนึงฮัลโหลครับแป๊บหนึ่งได้ไหมอีก5นาทีโทรมาได้ครับอ่ะโอ้โหมีสายเข้าผมก็ไม่อยากสต็อปละ YouTube นะครับโอ๊ตออนไลน์นะฮะ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับโอ๊ตออนไลน์ Facebook Fanpage นะครับกดถูกใจแล้วก็เห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดทั้งหมดแล้วก็ LINE แอดนะฮะคุยได้สอบถามได้นะฮะมือใหม่ก็เข้ามาสอบถามได้นะครับแต่อย่าถามลึกนะฮะถามลึกต้องเกรงใจคนเรียนด้วยนะครับแต่ว่าถามพื้นฐานเบสิกอะไรถามได้ตลอดนะครับก็แอดโพสต์ออนไลน์เข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดเรียงเลยอีก 2-3 คลิปเลยนะฮะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเขาโทรมาแล้วก็แก้ไขก่อนแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์อีก 2-3 คลิปอ่ะถือว่าจบคลิปแรกก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับช่วงเช้า